สวัสดีครับพ่อผมก็มาพบกับพี่หลอยครั้งนะครับวันนี้ก็มีเป็นหนังสือนะครับเป็นหนังสือ Weekly Jump นะครับเดี๋ยวพี่หลอยก็จะมาเปิดให้ดูกันนะครับนี่ครับเพราะว่ามันมีการ์ดมีการ์ดอยู่กี่แถมมาครับเล่มนี้เป็นเล่มที่เท่าไหร่เนี่ย22 23นะครับนี่22กับ23อันนี้มันน่าจะรวมมาเป็นเล่มเดียวกันนะครับเป็น Weekly Jump เป็น Weekly Jump ดินะครับในการ์ดเล่มเล่มนี้เนี่ยก็จะแถมการ์ดด้วยนั่นก็คืออะไรเนี่ย Luster Liger นะครับผมสำหรับหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็ออกมาตั้งแต่เดือนเมษานะฮะเดือนเมษายนน่าจะเป็นวันที่27นะ27เมษายนแล้วก็ออกมาได้ประมาณเดือนกว่าๆแล้วนะจริงๆก็ซื้อมานานแล้วดองไว้ยังไม่ได้เปิดนะครับวันนี้ก็เอามาเปิดให้กับแฟนๆ Channel ได้ดูกันนะครับกับ Weekly Jump นะครับผมเล่ม22 23ครับซึ่งแถมการ์ดเป็น Luster Liger นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ซื้อได้ที่คีโนนะฮะนี่นะฮะน่าจะเป็นล็อตเรือนะนี้ล็อตเรืออยู่ที่นะไม่บอกราคาอะไรเดี๋ยวไปหากันดูนะครับส่วนสำหรับใครที่แบบตอนนี้น่าจะหมดแล้วแหละเพราะมันผ่านมานานมากแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะซื้อก็คงต้องหาตามร้านการ์ดนะครับร้านการ์ดชั้นนำทั่วประเทศไทยเลยนะครับที่มีนี่นะครับหน้าปกปันเป็นการ์ดที่แถมเนี่ยการ์ดที่แถมเป็นลัสไลก้าหน้าปกเป็นอะไรปะเนี่ยวันพีซใช่ไหมกับโอ้การ์ตูนอะไรไม่รู้นะไม่ได้อ่านเหมือนกันนี่เปิดมาเจอยูกิเลยนะครับแล้วก็ของแถมก็จะเป็นแน่นอนเป็นลัสเลกันนะน่าจะเป็นระดับคอมมอนเคลือบนะครับคอมมอนพาราเรลเดี๋ยวไปสปอยหนังสือหน่อยไม่ได้เรียกว่าสปอยแล้วนอกมานานแล้วนะนี่นะครับในเล่มก็จะมีคอมโบนิดหน่อยครับแล้วก็พูดถึงเกมนะครับ Legacy of the Duelist นะนี่ก็จะเป็นการ์ตูนนะวิกฤตจังก็จะเป็นการ์ตูนอยู่แล้วแหละเป็นการ์ตูนที่แบบเขาเรียกว่ารวมหลายๆการ์ตูนมาอันนี้เป็นของญี่ปุ่นนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูการ์ดกันดีกว่ามีผู้ทำเพลงนะนี่นะครับแถมการ์ด1ใบเท่านั้นนะครับโดยปกติแล้ววิกฤตจัมเนี่ยมันก็การ์ดก็ไม่ได้แถมทุกเล่มอยู่แล้วนะครับแต่ระดับฟลอยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอมมอนเคลือบนะฮะสำหรับวิกฤตจัมแต่ถ้าเป็นฟลอยเลยเป็นอันต้าอะไรเนี่ยก็ต้องไปที่หนังสือวีจัมนะวีจัมโอ้โหงดงามจริงๆเดี๋ยวมาดูความสวยงามกันสักนิดหนึ่งนะครับนี่นะโอ้โหซูมหน่อยสิซูมหน่อยสินี่นะครับสิงโตเป็นลิงค์4นะครับเป็นมอนสเตอร์ลิงค์4ถ้าแสงเผาไซเบิร์ดนะครับก็ไอตัวอะไรนะตัวชี้เนี่ยก็ขึ้นลงซ้ายขวาขึ้นลงซ้ายขวาซ้ายขวานะฮะพลังโจมตี 2,000 ลิงค์4นะครับผมวิธีการเรียกมันก็เป็น2บวกมอนสเตอร์เอฟเฟคเฮ้ยไม่ใช่มอนสเตอร์เอฟเฟคนะเป็น2มอนสเตอร์ขึ้นไปนะครับแล้วก็ยกเว้นโทเค็นนะโทเค็นก็ใช้เป็นวัตถุดิบเรียกกันได้นี่นะครับเป็นท่าแสง 2,000 ลิงค์4ก็สวยแหละนะเพราะว่ามันเป็นการ์ดนะก็สวยอ่ะเดี๋ยวมาดูที่เอฟเฟคกันดีกว่าเอฟเฟคมันก็คือเราเนี่ยสามารถที่จะทาร์เก็ตมอนสเตอร์ลิงค์มอนสเตอร์ในสุสานใครก็ได้นะครับ1ตัวแล้วก็การ์ดใบนี้จะเกณฑ์พลังแอตแทคตามมอนสเตอร์ที่เราชี้สมมุติชี้เขาก็ได้มีมอนลิงค์4อยู่แอตแทค 3,000 ใบนี้ก็จะเกณฑ์ 3,000 เป็น 5,000 นะครับผมก็คือบวกมาเลยอ่ะบวกมาเลยเท่ากับตัวที่ชี้จนกว่าจะจบเทิร์นไม่ใช่เท่ากับนะครับเกณฑ์เพิ่มจนกว่าจะจบเธอแล้วก็อีกเอฟเฟกต์นึงเนี่ยเราสามารถที่จะทริบิวมอนสเตอร์ที่การ์ดใบนี้นะครับชี้อยู่นะครับน่าจะฝั่งเรานะทริบิว any number of this card point to ก็น่าจะถ้าเกิดชี้คู่ต่อสู้อยู่ก็ทริบิวได้นะครับสั่งทริบิวเป็นกดเอฟเฟกต์นะครับน่าจะได้นะเขาไม่ได้เขียนไว้ที่การ์ดใบนี้ชี้อยู่เนี่ยทริบิวที่การ์ดใบนี้ชี้อยู่แล้วก็ทำลายการ์ดบนสนามเท่ากับจำนวนที่เราทริบิวลงไปนะครับถ้ามี2ก็ยิง2ถ้ามี1ก็ยิง1นะครับผมแล้วก็เอฟเฟคเนี้ยใช้ได้แค่เทิร์นละ1ครั้งเท่านั้นนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะต้องบอกว่าเรียกง่ายนะ4ลิงค์4แต่ว่าใช้มอนสเตอร์แค่2ตัวนะครับไม่ยกเว้นโทเค็นนะมอนสเตอร์นอร์มอนหรือว่ามอนสเตอร์อะไรก็ได้2ตัวขึ้นไปนะนี่ลิงค์4นะเผื่อเราแบบแครกดาวเข้ามายึดเข้ามาแล้วก็มันลิงก็เรียกตัวนี้ได้ก็เอฟเฟคก็ค่อนข้างดีแหละแต่ว่าเบ็ดแอทแทคก็ต่ำนิดนึงแต่ว่าเอฟเฟกต์มันค่อนข้างดีตรงที่มันซัมมอนลงมาแล้วมันสามารถที่จะ
เล็งเป้าในสุสานลิงมอนสเตอร์ในสุสานแล้วก็มาเกณฑ์พลังก็เพิ่มได้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นนะครับวิธีจำนะครับเล่ม22 23นะครับของญี่ปุ่นนะครับการ์ดที่แถมก็เป็น Luster Liger นะครับผม Monster Link นะครับ Link 4นั่นเองอ่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดSubscribe ที่ Channel ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปนะครับผมอ่ะวันนี้เดี๋ยวพี่หล่อไปก่อนเดี๋ยวมีของใหม่ๆหรือว่ามีอะไรที่จะมา Unpack Unseal Unboxing นะครับก็เดี๋ยวจะมาเปิดให้ทุกคนได้ดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย